ปิถาวิมาณที่สองว่าด้วยทำบุญอะไรจึงเป็นเทพธิดาสวยงามสตรีผู้หนึ่งเป็นชาวกรุงสาวัตถีเห็นพระเทระรูปหนึ่งเข้ามาบินบาดยังเรือนของตนมีจิตเลื่อมใสเมื่อจะถวายอาสนะแด่พระเทระรูปนั้นก็เอาผ้าสีเขียว ลาดบนต่างของตนถวายด้วยปีถาทานนั้นวิมานบัลลังก์สำเร็จด้วยแก้วไพยทูลก็บังเกิดแก่นางซึ่งบังเกิดในเทวโลกด้วยเหตุนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงถามว่าต่างอันล้วนแล้วด้วยแก้วไพยทูลของท่านอันใหญ่โตลอยไปในที่ต่างๆ ได้เร็วดังใจตามปรารถนาท่านมีกายอันประดับแล้วทัดทรงมาลายนุ่งห่มผ้าอันสวยงามมีรัศมีเปล่งปลัง่งดังสายฟ้าอันแลบออกจากกลีบเมฆท่านมีวันณะเช่นนี้เพราะบุญอะไรอันหนึ่งโภคาอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ท่าน เพราะบุญอะไรดูกระรานางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไรนางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ในมนุษยโลกได้ถวายอาสนะแก่หมู่ภิกษุผู้มาใหม่ได้อภิวาทกระทำอัญชลีและถวายทานตามสติกำลังดิฉันมีวันนะเช่นนี้ เพราะบุญนั้นอิทธผลย่อมสำเร็จแก่ดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้นและโภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดแก่ดิฉันเพราะบุญนั้นข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านเมื่อครั้งดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญใดไว้ ดิฉันมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้นจบปิทวิมานที่สอง